ัสดีค่ะวันนี้ครูฝนและทีมงานวัดคาเฟ่นะคะก็อยู่กันที่จังหวัดชัยนาทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเยี่ยมนะคะสาขาที่937นะคะอยู่ที่ข้างไปรษณีย์อำเภอมโนรมนะคะจังหวัดชัยนาทนะคะต้องบอกก่อนว่าสาขานี้เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ขายดีและอยู่กับวัดคาเฟ่เรามานานมากนะคะจะนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงคุณป้านะคะด้านในได้เลยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังมัดถุงใหญ่เลย อยู่กับวัดคาเฟ่เรามากี่ปีแล้วคะตั้งแต่556ตั้งแต่พ.ศ. 2556ใช่10ปีแล้ว10ปีแล้ว10ปียังสวยเหมือนเดิมแล้วครูฝนเริ่มไปเยอะนะคะเนี่ย10ปีอ่ะอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วครูฝนทั้งจะไปเยอะแล้วช่วงนี้ก็ยังสวยยังสวยอยู่ขอบคุณค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะยอดขายตอนนี้ก็ดบๆลงมาหน่อยดบๆลงมาหน่อยได้ข่าวว่าเจอฝนมา3วันใช่เจอฝนมา3วันติดๆวันถามนิดนึงค่ะเคยขายดีมากสุดยอดขายต่อวันกี่ถุงคะก็เป็น100อืมใช่เป็น100ตอนนี้ก็ตกมาเหลือ50ค่ะเหลือ80เหลือ50 80นะคะปกติก็ยอดขายเป็น100ช่วงนี้โอ้ต้องบอกว่าฝนหนักหน่วงทุกพื้นที่จริงๆนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเราก็ยังมีลูกค้าประจำมีนะคะอุ้ยขายมา10ปีลูกค้าประจำน่าจะเยอะมากจ้ะที่นี่ถุงกระดาษขายดีมากใช่ไหมคะใช่ถุงกระดาษจะขายดีกว่าแก้วอืมแก้วจะไม่ค่อยเท่าไหร่เขาบอกถุงกระดาษเก็บความเย็นได้ดีค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเก็บความเย็นได้ดีถุงกระดาษแก้วละลายเร็วจังเลยอะไรเงี้ยเทศเทียมใหม่บอกบางวิงเอาไปกินยังกรุงเทพยังไม่ละลายเลยอะไรเงี้ยอืมก็ถือได้ว่าเป็นอีกร้านที่ขายดีนะคะต้องบอกว่ามามโนรมไม่รู้จักร้านวัดคาเฟ่สาขาข้างไปรษณีย์ไม่มีส่วนใหญ่มาลูกค้ารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะที่แรกจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกใช่ค่ะได้สายใหญ่มั่งตรงนี้มันไม่มีที่ตั้งค่ะเลยหลบมาคันคลองแบบนี้ค่ะลูกค้าที่รู้จักก็ตามมาค่ะไอ้ที่ไม่จักก็เลยไม่มาหาไม่เจอครูฝนก็มาหาไม่เจอไปหนึ่งรอบนะคะก่อนรอบนี้ก็เลยไปไอ้ที่เจอเขาก็ตามมาเริ่มจะทยอยกันมาหลายเริ่มมาทยอยแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะทางศูนย์ใหญ่ของวัดคาเฟ่เราก็ปักหมุดให้แล้วหมายถึงว่าคนไหนที่เขามาไม่ถูกแล้วเขาหาตาม Google Map เนี่ยอันนี้ฝนมาตาม Google Map ที่ปักหมุดนะคะถึงเจอก็ดีมากเลยเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นค่ะพิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยเก่งอะไรอาศัยลูกแต่ลูกก็อยู่กันคนละบ้านใช่ไหมล่ะลูกก็อยู่ไกลคนละอำเภอเลยโอ้ลูกอยู่อำเภอสันเงี้ยอ๋อแล้วก็อยู่กับคุณลุงคุณป้าสองคนใช่คุณสองคนก็ไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งค่ะรู้จะใช้ใครได้อืมอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือได้ว่าวันนี้มาก็แนะนำมาแอดไลน์ให้อะไรให้แนะนำวิธีกำลังว่าจะเดี๋ยวจะมาให้ลูกทำพรุ่งนี้เดี๋ยวครูฝนมาพอดีเลยเนาะเหมาะเจาะเลยจะโชคดีโชคดีเหมือนกันค่ะวันนี้มาเจอนะคะอยู่กันมา10ปีเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราอยากให้ท่านผู้ชมเขาได้ชมด้วยว่าระดับแม่ค้าชงมา10ปีนะคะฝีมือการชงเป็นโกโก้มาพอดีเลยจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสกิลการชงเป็นไงบ้างให้ครูฝนแอบก่อนแอบก่อนไงอุ๊ยหม้อต้มสะอาดมากหม้อต้มสะอาดมากค่ะการันตีความสะอาดอีก1สาขาค่ะโอ้น้ำแข็งถังใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยวันละกี่กระสอบอะคะบางวันก็4บางวันก็2วันนี้ลง2วันนี้ลง2วันนี้ตกตั้งแต่เช้าใช่ แต่ตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหอันนี้แอบโชว์นิดนึงค่ะแอบโชว์กล้องหน่อยนะคะคือความใช้งานมานานแต่ความสะอาดเป๊ะมากค่ะทุกคนค่ะนะคะอย่าบอกว่าร้านกาแฟโบราณนี่ร้านนี้ค่ะสะอาดเป๊ะมากหัวหม้อขัดกริบเลยทีเดียวเช็ดทั้งวันเช็ดทั้งวันนะคะเช็ดทั้งวันน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มัดใจลูกค้าด้วยหรือเปล่าคะทั้งชงอร่อยร้านสะอาดเนาะจะเช็ดทั้งวันเช็ดทั้งวันลูกค้าบอกโอ๊ยสะอาดจังเลยอะไรเงี้ยลูกค้าว่าใช่ค่ะอุปกรณ์สะอาดมากคนมัดถุงนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะมัดตั้งแต่รุ่นแรกเหมือนกันมัดตั้งแต่รุ่นแรก
ค่ะส่วนใหญ่ของเราก็ลูกค้าก็มาประจำแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาประจำบางทีก็ส่งมีส่งด้วยจ้ะใครส่งคะคุณลุงวิ่งส่งเหรอวิ่งส่งโอ้ส่งก็คือในเขตไหนคะเผื่อคนที่เขาชมคลิปแล้ว อยู่พื้นที่นี้พอดีเขตมโนรมนี่เองอย่างโรงเรียนค่ะโรงเรียนแล้วก็โรงสีค่ะโรงเรียนโรงสีก็ถือได้ว่าเป็นเขตพื้นที่ใกล้ๆโซนร้านเราหรือว่าในตัวอำเภอมโนรมอันนี้ก็คือส่งจำกัดไหมคะว่ากี่ถุงส่งไม่อ่ะยิงก็ไปส่งตามบ้านอ๋อมีส่งตามบ้านด้วยตามบ้านค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอมโนรมนะคะแล้ว อยากจะสั่งวัดคาเฟ่ไปทานนะเผื่อสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าร้านนี้มีบริการส่งนะคะต้องบอกว่าเรามีบริการส่งให้ด้วยเนาะโทรมาสั่งได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อค่ะเข้าไปที่ศูนย์ใหญ่ก็ได้ต้องการติดต่อเบอร์โทรติดต่อสาขามโนรมนะคะก็แจ้งมาได้เราก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรแล้วก็โทรมาติดต่ออีกทีนึงนะคะส่วนมากก็โน่นฝั่งโน้นไทยโรงเรียนวัดยางโรงเรียนแถวท่าสูงไปตรงอ๋อที่ท่าสูงที่เราผ่านมาเมื่อกี้ทางโน้นก็สั่งโอ้ดีจังนะคะถือก็ไม่ค่อยได้บ่อยเพราะว่าบางคนอาจจะรู้ว่าส่งมั่งไม่รู้ว่าส่งมั่งเนาะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ออกไปอาจจะมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นดีมากเลยดีมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคนให้คุณป้าช่วยฝากร้านหน่อยว่าเผื่อคนที่เขาชมคลิปแล้วแล้วเขาอยากจะมาอุดหนุนฝากร้านได้เลยค่ะฝากร้านว่ายังไงจะพูดยังไงดีบอกให้มาอุดหนุนร้านกาแฟวัดคาเฟ่ที่สาขามโนรมนะจ๊ะอยู่ตรงไหนคะอยู่สังกัดคลองหลังไปรษณีย์คลองหลังไปรษณีย์จ้ะแยกไปรษณีย์จ้ะค่ะก็ตรงคลองแยกไปรษณีย์คันคลองแยกไปรษณีย์ไปรษณีย์จ้ะนะคะร้านหาไม่ยากเนาะเราไม่ยากเนี่ยลงสะพานมาลงสะพานมาก็พอเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาคันคลองก็จะเจอเลยนะคะเลยจ้ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหหอมไก่ย่างร้านข้างๆมากนะคะน่าจะพิกัดซอยนี้น่าจะเป็นหลายๆร้านของกินด้วยเลยไหมคะใช่ค่ะมีหลายของกินอันนี้ไส้กรอกไข่ลูกกระทาทอดคือเคยหยุดวันนี้หยุดก็จะมีทั้งร้านน้ำร้านไก่ยุ่งไก่ย่างขนมของกินนะคะก็คือเรียกว่าซอยนี้เป็นซอยแหล่งของกินเลยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นี้หรือใกล้เคียงนะคะแวะมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณป้าคุณลุงด้วยค่ะขอบคุณค่ะเวลาตรงนี้ค่ะมันจะมีจะสั่งของถ้าหาไม่เจอก็เข้านี้เลยก็ได้จะดูรูปน้ำจะดูวิดีโอก็คลิปไปที่เนี่ยค่ะลองจิ้มดูค่ะวิดีโอสู่การชงนี้มันจะลิงก์เข้าไปในช่อง YouTube ที่กดลงคลิปไว้จะมีตั้งแต่การสอนทุกอย่างทั้งหมดเลยคลิปวิดีโอสอนชงเมนูใหม่ๆอะไรต่างๆก็คือมีให้หมดนะคะ